สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมมีออปชั่นรถยนต์นะครับมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่ยังไม่รู้ก็มาฟังกันครับก็คือผมก็เพิ่งรู้ไม่นานมานี้นะครับก็คือในถังในตรงฝาถังน้ำมันเนี่ยทุกคนปกติแล้วเราไปเติมน้ำมันนะครับเขาก็จะเปิดฝาถังออกมาแล้วก็จะหมุนจะหมุนนะครับเนี่ยแล้วเขาก็ปกติแล้วไอ้ตัวนี้มันก็จะติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะชอบหย่อนปลาเราไปแบบนี้นะครับเนี่ยแต่นี่ครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับที่จริงแล้วเขามีที่ใส่ฝาให้เรานะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยตรงนี้อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ารถยนต์น่ะมีที่วางฝาให้เรานะครับแต่พวกเด็กเขาไม่ชอบที่จะเอามาวางตรงนี้นะครับเขาชอบที่จะเอาหย่อนลงเนี่ยครับที่จริงแล้วมันต้องเอาไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ของรถเก๋งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูของรถกระบะนะครับว่าจะมีเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับนี่ก็คือของรถกระบะนะครับทุกคนนี่ก็คือถังน้ำมันของรถกระบะเนี่ยเปิดออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูเหมือนว่ารถกระบะก็จะมีเหมือนกันนะครับที่วางฝาเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเด็กปั๊มมันชอบทำอย่างเงี้ยทุกคนผมก็ไม่รู้มันทำให้รถเรามีรอยขีดข่วนได้นะครับตรงฝาที่จริงเรามันต้องวางใส่อย่างนี้นะเนี่ยเวลาเติมน้ำมันนะครับต่อไปเราคงจะได้บอกเด็กปั๊มนะครับว่าเนี่ยมีที่วางฝาก็ควรที่จะวางนะครับไม่ใช่เอามาห้อยแบบนี้ให้รถเรามีรอยขีดข่วนนะครับเอาล่ะครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้พี่กิจหน่อยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ